สเปซซัมเมอร์คูลแลนต์กันหม้อน้ำเดือดกันสนิมกันหม้อน้ำรั่วกลับมาช่วงที่2นะคะช่วงนี้ต้องบอกว่าเราพูดคุยกันที่สอดคล้องกับบรรยากาศช่วงสงกรานต์มากเลยอ่ะได้รำลึกใช่ได้รำลึกถึงครอบครัวถึงวิถีไทยประวัติศาสตร์ที่บางอย่างมันแบบหล่นหายไปนะบางทีเรานึกภาพไม่ออกเลยว่าบ้านเมืองบางกอกกรุงเทพสมัยก่อนนี่เป็นยังไงเลยที่คุณรถน้ำผู้ใหญ่กันอยู่ป่ะรถน้ำรถนั่งรถน้ำขอพรกันช่วงสงกรานต์ต้องทำบุญก็นี่ไงที่เขามีแชร์กันใน Facebook ที่เป็นสัมภาษณ์เด็กอ่ะที่บอกว่าสงกรานต์นึกถึงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเนี่ยจริงๆตอนเด็กๆเนี่ยผมไม่ค่อยรถน้ำไม่ผมไม่ค่อยรถนะแต่ว่าที่บ้านผมเนี่ยส่งน้ำตาคุณยายจะนัดกันส่งน้ำพระส่งน้ำพระจะส่งน้ำพระแล้วจะมีกิจกรรมส่งน้ำพระร่วมกันคือจะพูดง่ายๆจริงๆอ่ะแทบจะเรียกว่าไม่รู้บ้านอื่นทำอะไรแทบจะอาบน้ำเลยแล้วก็จะมีหิ้งพระใช่ไหมเราจะค่อยๆอุ้มพระมาแล้วก็มาวางไว้กลางแจ้งนะแล้วก็ช่วยเอาขันมาแทบจะอาบน้ำแล้วก็มีน้ำอบไทยมีเขาเรียกอะไรอ่ะปะแป้งอะไรเงี้ยสงกรานต์เนี่ยจะเป็นวันที่ผมจะต้องปกติเลยนะจะต้องทำความสะอาดให้กับพระหิ้งพระที่เรามีหิ้งพระด้วยแล้วก็พระด้วยพระพิคเนตอะไรต่ออะไรเนี่ยเอาน้ำผมจะต้องใช้นี่น้ำจันทร์น้ำหอมๆด้วยผสมแล้วก็ทำความสะอาดน้ำอบไทยน้ำอบไทยแล้วก็อะไรเขาเรียกกระแจจันทร์อะไรพวกนี้แหละหรือเขาเรียกอะไรมีแต่ว่าก็ปิดทองแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยน้ำอบไทยเนี่ยก็หาซื้อไม่ยากก็ปรุงมีหลายน้ำอบปรุงเจ้าคุณน้ำอบไทยพูดถึงไอ้น้ำอบไทยเนี่ยพี่สนธิแกเอามาให้อ่ะที่เป็นขวดๆคุณไก่ไปซื้อมาแล้วก็เป็นน้ำอบไทยเป็นกลิ่นของมันเลยนะหอมมากเจ้าคุณใช่ไหมน้ำอบปรุงเจ้าคุณอันนั้นก็หอมมากเลยชอบมากเลยแต่ที่เล่าแล้วก็จะตลกคือพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นหอมเอกลักษณ์ไทยมากเลยแล้วก็ผมเนี่ยสะดุ้งทุกทีเลยเวลาช่วงเพราะว่าหิ้งพระที่บ้านเนี่ยมันก็พอมันส่งน้ำพระแล้วก็อบน้ำหอมพวกนี้พอตั้งคืนบางทีจะตื่นมาเปิดประตูมาโอ้โหได้กินน้ำอบไทยหวังเวงน่ากลัวมากบางทีเราลืมว่าเราเพิ่งส่งน้ำพระไปไงมันคล้ายๆกับว่าไม่น่าจะมาเยี่ยมอะไรอย่างนั้นใช่ไหมมันกลิ่นมันแบบเอางี้ดอกไม้ชนิดหนึ่งในอดีตเนี่ยเป็นดอกไม้ที่ผมไม่ชอบและผมกลัวซ่อนกลิ่นหรอไอ้ดอกซ่อนกลิ่นเนี่ยเขาจะไว้หน้าโรงศพไงเวลางานศพเนี่ยต้องมีดอกซ่อนกลิ่นเพราะว่าดับกลิ่นก็คือซ่อนกลิ่นก็คือซ่อนกลิ่นแรกก็คือมันหอมกลิ่นหอมกระจายกลบฟุ้งกลบมันเป็นกลบกลิ่นอื่นนะเพราะดอกซ่อนกลิ่นเนี่ยมันถ้าได้กลิ่นปุ๊บจะนึกถึงศพเมื่อเด็กๆนี่เราจะกลัวแล้ววันหนึ่งผมไปดูแม่นาคพระโขนงไงไปดูกับพี่ชายไอ้เรากลัวแม่นาคอยู่แล้วไอ้ทางขึ้นบันไดมันหักมุมใช่ไหมเราก็แม่งกลัวอยู่พอวิ่งขึ้นบันไดพี่ผมไปยืนตะหง่างมุดผมเบรกแทบไม่ทันเลยนึกว่าแม่นาคมาเยี่ยมเพราะว่าถ้าเราได้กลิ่นหรือได้อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับงานศพเนี่ยเราจะกลัวสมัยเด็กๆตอนนี้กลัวไหมไม่กลัวคือแต่ว่าหลังอย่างนี้เนี่ยผมไปแบกศพเลยน้ำหลงน้ำเหลืองไหลมาไม่เป็นไรไม่กลัวเพราะว่าเขาป่ามาแล้วเขาป่าก็ไปเก็บศพก็มีคนที่เขาเสียชีวิตด้วยระเบิดก็มีสภาพศพนี่มันเละหมดก็มีนะมั้ยหรือมาอยู่ในที่กรุงเทพเนี่ยนะสมัยเด็กๆวัยรุ่นผมเคยเข้าส่งไงแล้วการที่จะไปทำอะไรเนี่ยดีที่สุดคือไปช่วยแบกศพเขาเพื่อจะได้แบบให้เราไม่กลัวสิ่งเหล่านี้เอาไปทำแต่ตอนนี้คุณเลิกเข้าทรงแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยคุณเข้าทรงองค์ไหนมีหลวงปู่ทวดกับพระพิคเนศสององค์แล้วก็ตอนนี้ไม่ลงละมันจะมีเวลาหมดอ่ะมันจะไปอาใช่เขาบอกว่าไม่มีช่วงไม่ได้เลยแล้วก็ไม่เคยเอาสตังค์เขานะสลึงก็เอาไม่ได้เพราะเรามาเพื่อเขาเรียกเหมือนกับมาช่วยมาบารมีมาอะไรทำบุญนะคุณดีนเนี่ยก็มีองค์ลงเป็นเซนเป็นองค์อะไรองค์เซนเซนอะไรคะเซนเสียาเซนเสียาคิดสมัยผมเด็กๆอันนี้ไม่ธรรมดานะเนี่ยเซนเสียาเพราะอันนี้มีฤทธิ์นะโอ้โหแล้วของผมอะของผมเนี่ยหลังๆเนี่ยผมมีเซนจริงเรื่องเซนวาเลนไทน์ป่ะไม่ใช่คืออยากให้ผมฝันถึงอะยังงั้นเลยจริงเหรอฝันแล้วยังไงเราจะไหวเลยวันนี้เราไหนก็ไหนเข้าไปในการสงการวังเวงไม่แต่เรื่องนี้คือเป็นมาระยะหนึ่งแล้วนะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ป่วยหรือว่าเหมือนกับกำลังจะ
เสียถ้าผมฝันนะเรียบร้อยอีกแบบไม่แป๊บๆอ่ะคือเหมือนกับไปเลยอ่ะแล้วจะไปเลยสามนี่คุณจะทำเป็นเล่นนะถ้าคุณซิกเซนอย่างนี้บ่อยๆไม่แต่อันนี้มันจะเป็นต่อไปมันเป็นเขาเรียกสิทธิพิเศษก็เลยไม่อยากได้รู้ว่าใครก็อยากฝันถึงใครผมเนี่ยไม่ขอเซนดีสุดขอเป็นคนธรรมดาดีกว่าขอคนธรรมดาอย่างนั้นดีกว่านะคุณไม่คิดจะเจอแม่นาคแม่เนิร์ฟบ้างหรือ no เมียคนเดียวพอแล้วเพราะว่าตอนนี้แม่นาคอยากหาคนดูแลเหมือนกันเพราะว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้เป็นหลายร้อยล้านหนังแต่ละเรื่องเมื่อกี้ผมกำลังจะบอกว่าอุ้ยแม่นาคก็มีแม่นาคใหม่ๆแล้วนี่ตกควายตกควายไปเลยแม่นาคใบเตยอะแต่ว่าใบเตยชุดนี้ไม่รู้ผมเลยคิดว่าเกสร้างข่าวปะไม่ได้สร้างข่าวเจ็บตกจริงไม่แต่ดูภาพตอนเขาตกก็น่ากลัวจริงนะคะไม่แต่ว่าแต่ถามผมเนี่ยนะขอให้เป็นแม่นาคเนี่ยคนก็เลือกดูนะว่าไม่ใช่แบบว่าน่าสัตว์แต่ว่าทำแม่นาคมาแล้วก็แต่คือแบบว่ามันต้องเป็นอะไรที่นิดนึงก็มีจุดต้องมีจุดคือแม่นาคมันสร้างกันเยอะเหลือเกินเอาพ่อนาคดีกว่าเวลาบวชเนี่ยกว่าจะบวชโอ้โหสวดแต่จริงๆแม่นาคเนี่ยอยู่ตรงแถวอ่อนนุชใช่ไหมพระขนงไงพระขนงพระขนงแม่นาคพระขนงโอ้ก็คนก็วัดยังอยู่วัดมหาบุตรวัดมหาบุตรยังคนยังไปอยู่เลยคนไปเยอะนะเออคนไปเยอะเพราะว่าผมเขาก็ว่าแกศักดิ์สิทธิ์นะแม่นาคคือสมัยก่อนแถวนั้นคงเป็นป่าทุ่งไม่เจริญมีคลองมีแบบมีตัวละครแม่นาคที่แบบในดวงใจไหมคะที่แบบคนมีเล่นแล้วน่ากลัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างยุคใหม่เนี่ยอย่างแม่นาคล่าสุดเนี่ยเป็นเวอร์ชันใบเตยไงไม่อย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นใหม่หน้านี้ใครใหม่ดาวิกาอันนั้นเป็นอันนั้นไม่น่ากลัวอันนั้นเป็นแม่นาคอันนั้นอยากเอามามันมีมุกกับมันเป็นวัยรุ่นสมัยใหม่ไหมมันมีมุมมองอีกแบบนึงไงกระแสสลังเฮยุคือเอาว่าถ้าเป็นแม่นาคแบบใหม่เนี่ยทุกคนอยากดูแลหมดอ่ะคือไม่ได้น่ากลัวไม่กลัวเลยมึงมาเมื่อไหร่เรียบร้อยเลยสู้กันเลยแต่ส่วนตัวถ้าถามผมเนี่ยนะผมไม่ได้ชอบแม่นาคโดยตรงแต่ผมจะบอกว่าน้อยคนที่จะรู้นะฮะว่าถ้าใครมีโอกาสผมให้ไปหาซาวด์แทร็กของแม่นาคยุคเก่ายุคสายเจริญปุระที่พี่อุ๋ยนนท์ซีกำกับแล้วก็มันจะมีแผ่นซาวด์แทร็กของแม่นาคนะเล่นดนตรีนะเป็นดนตรีไทยมีกลับมีอะไรนะหนึ่งคือเพลงดีมากฟังหลอนหวยหวนแต่เพราะผมมักจะชอบเปิดเพลงนี้ตอนกลางคืนอย่างจริงๆเพื่อสร้างบรรยากาศเหรอบรรยากาศไม่ใช่ร้องอะไรสองคือเป็นแผ่นที่การอัดเสียงมีคุณภาพมากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีโอกาสหา CD แผ่นนี้หายากแล้วก็ในท้องตลาดเนี่ยมีราคาที่ค่อนข้างขึ้นมาสูงคนเล่นกันแต่ว่าจริงๆอ่ะมันพอหาไฟล์ได้ให้ไปลองฟังดนตรีเนี่ยนะคือฟังเนี่ยเอางี้คือคุณไม่ต้องดูแม่นาคแต่ผมแนะนำให้คุณไปหาแผ่นนี้แล้วฟังดนตรีตั้งแต่ต้นจนจบมันจะแบบว่าเริ่มตั้งแต่อ้อยสร้อยแล้วก็มารักมันจะมีชื่อแบบว่านั่นนะแล้วมีชื่ออาการเวลาบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีเล้าใจโหยหวนแล้วสุดท้ายมีร้องนิดหน่อยแล้วก็จบด้วยโอ้โหมันเหมือนคุณมีจะมีจินตนาการหนังแม่นาคเป็นของตัวเองในสมองนั่งฟังไปเรื่อยๆมันรู้สึก13แทร็กถ้าจำไม่ผิดไม่แน่ใจผมเนี่ยนั่งฟังเป็นไม่น่าเชื่อแผ่นที่ฟังบ่อยเพราะผมเป็นคนชอบดนตรีที่แบบออกเป็นไทยๆอย่างแผ่นเสียงของเพลงไทยสมัยก่อนเนี่ยผมก็เอามาฟังบ่อยเยอะนะอย่างเช่นมันมีอย่างเช่นตับนางสินเนี่ยไม่ใช่คุณเคยรู้จักได้เคยได้ยินมาที่เป็นพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่6มั้งที่เอาเพลงละครซินเดอเรลล่าอะไรมาแต่งให้ไปออกเป็นไทยๆมั้งเข้าใจว่านะผมไม่รู้ละเอียดมันมีตับนางสินกับวิวาพระสมุทรอ่ะวิวาพระสมุทรก็แผ่นเสียงพวกนี้มันก็จะมีบรรเลงเพลงแล้วก็ยากเก่าแก่มากเลยไม่หาไม่ยากมากพอฟังได้เออจริงๆพอมาฟังดนตรีไทยอีกทีแล้วเพราะแล้วผมถึงเมื่อกี้ที่ผมจะบอกว่าแม่นาคเนี่ยให้แค่คุณหาไปหาแผ่นนี้มาฟังตอนคืนถ้าเกิดมันห้าทุ่มเที่ยงคืนนะรู้สึกคุณจะมีแม่นาคเป็นของตัวเอง โอ้ จะสวยขนาดไหนก็ได้น่ากลัวขนาดไหนก็ได้จริงใจดีแล้วก็มันจะ
มีบรรเลงแต่ต้นมีบรรยากาศให้คือหลับตานะเห็นว่าตอนนี้กำลังจะเช้าแล้วตอนนี้มีผู้หญิงผู้ชายกำลังจะรักกันตอนนี้เขาเศร้านะตอนนี้เขามีความโกรธแค้นอาฆาตตอนนี้ตกเย็นแล้วแล้วมันในช่วงจังหวะที่เธอกำลังจะออกมาโอ้โหคืนนี้ผมอยากรู้อย่างเดียวอ่ะคือเอาแม่นาคมาสร้างหนังเยอะมากนะรายได้ก็เยอะไม่กลัวแม่นาคฟ้องลิขสิทธิ์หรอไอ้แม่ญาติพี่น้องแม่นาคพอเข้าใจว่าพอผ่านอายุมีนามสกุล50ปีแล้วอ๋อเกินใช่ไหมเอาไอ้หลังๆที่มันสร้างล่ะเกินแล้วตอนนี้มันเขาญาติพี่น้องเขาคือใครไม่รู้ไม่เคยมีใครบอกว่าแม่ญาติแม่นาคไม่คือเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจเออได้สิแต่ผมเข้าใจว่าเป็นเรื่องแต่งมากกว่าผมว่าน่าจะต้องมีเขานะมันไม่งั้นอยู่ๆมันจะไปมีสารตรงนั้นได้ไงแต่ฉากคลาสสิกนี่คือต้องเอื้อมมือเก็บมะนาวเออโอ้โหอันนั้นเนี่ยไม่แต่ว่าเออมันน่ากลัวใช่เพราะมันมีประวัติมาเกี่ยวข้องกับสมเด็จโตใช่ไหมใช่ๆช่วงนึงแล้วก็จะมีคือสมเด็จโตคือเป็นเนนถูกไหมที่มาปราบใช่ๆก็คือมาแล้วก็มีปั้นเหน่งที่ปั้นเหน่งแม่นาหลุดออกมาซึ่งมันเป็นเขาว่ามันก็มีจริงอยู่มันจะมีจริงเหรอป้าเหน่งคือหน้าผากกระโหลกใช่ไหมหน้าผากต้นชิ้นส่วนหน้าคือเอางี้ดีกว่าผมจะบอกให้อยากรู้มีจริงไหมให้แม่นาคไปเข้าฝันดีนคืนนี้เออนะดีนะแล้วมาบอกหน่อยแต่ที่แน่ๆคือว่ามะนาวหล่นไม่มีใครกล้าไปหยิบอ่ะต่างคนต่างมองว่าใครจะเป็นสมัยก่อนนะผมจำได้มียุคนึงที่คนหนึ่งเล่นก็ดังนะใครเวอร์ชั่นเก่าหนังหรือละครนะเวอร์ชันเรื่องหนังมั้งนุ๊กจำได้ตอนเด็กๆดูยุคเป็นละครน่ะบุ๋มตรีรักโอ้โหนี่ใหม่แล้วใหม่แล้วตรีรักตรีรักบุ๋มตรีรักเป็นวัยรุ่นแล้วเป็นละครทันนานๆแล้วก็ถ้าย้อนกลับไปก่อนแม่เคยเล่าให้ฟังบอกว่าที่น่ากลัวมากเป็นหนังอ่ะแต่จำชื่อคนเล่นต้องแนวคนเล่นต้องเป็นพวกรัชนูอะไรอย่างงี้ป่ะมีป่ะอะไรต้องแต่งแนวนั้นน่ะแม่เคยเล่าให้ฟังว่ายุคสมัยก่อนแม่น่าจะน่ากลัวมากละครไทยหลายเรื่องอ่ะซ้ำไม่แต่ว่าภาพเก่านะที่ติดตากับเราเน้นความโหดความน่ากลัวนะแต่ยุคใหม่ผียุคใหม่เนี่ยจะเป็นยุคใหม่อีกแบบนึงซาราเฮโยคือจะมีทั้งมุกตลกบวกกับอะไรหลายอย่างที่ทำให้มันไม่ได้น่ากลัวแต่ละครส่วนใหญ่เนี่ยนะที่ทำซ้ำเนี่ยนะแต่ละคนจะจำติดแล้วก็มีภาพเป็นของตัวเองส่วนใหญ่ยุคที่เราจะดูไหมอย่างเช่นอ่ะอย่างเรื่องอะไรอ่ะหลายเรื่องอ่ะเรื่องที่มันตกกระไดเรื่องอะไรนะเรียใช่ไหมเรียเนี่ยตกบันไดเหรอเรียไงเรียเจนนี่อ่ะไม่ใช่แรงเงาที่เป็นแฝดกันแฮะอีกคนนึงกับมุนินแต่สมัยก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีแล้วผมจำได้สมัยผมคุณดินเด็กๆมันจะมีตอนเรากลับมาบ้านตอนเย็นๆตอนบ่ายๆมันจะมีละครผีเป็นใช่ใช่ใช่ปากกาหุ่นสีดำห้องหุ่นส่วนใหญ่เป็นของค่ายกันตนาใช่ใช่กันตนายังสมัยก่อนเนี่ยนะช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะกันตนาก็จะทำอันนึงที่สมัยนี้ที่กำลังฮิตกันวัยแสบสาแรกขาดเลยอ่ะสมัยก่อนมีบาปบริสุทธิ์ตั้งนานแล้วจำได้ว่าบาปบริสุทธิ์ไอ้บาปบริสุทธิ์มันเสาร์อาทิตย์ไม่เหรอเสาร์อาทิตย์ไงแต่กันตนานี่มันดังมาจากไอ้ตุ๊กแกผีไงตุ๊กแกผีก็หลายอย่างแล้วตอนหลังมีคนมาสร้างใหม่นะตุ๊กแกผีอ่ะมาสร้างแบบแซวใหม่ใช้สเปเชียลเอฟเฟคอะไรแต่ห้องหุ่นมาล่าสุดผมก็ไม่ประทับใจเท่าของเก่าของเก่านะกลัวกว่าเยอะน่ากลัวแล้วคุณเคยดูคุณไม่เคยไม่หรอกคนแสดงว่าผมว่าคนแสดงคนลุงคนนั้นน่ะน่ากลัวปอบผีฟ้าทันไหมปอบผีฟ้าไม่ทันกระสืออย่างเงี้ยกระสือเนี่ยปอบผีฟ้านี่ที่ต้องฟ้อนได้ออกมาชอบทำเป็นตลกเลยไม่กระสือสมัยก่อนก็มีแบบน่ากลัวก็มีนะตอนหลังๆจะเป็นตลกตอนหลังก็มีปอบปอบนี่กลายเป็นแนวตลกเลยตลกหมดเลยตลกทําไมไม่ลงตุ่มไอ้ที่วิ่งลงตุ่มใช่มั้ยเออมีเฮ้ยมีหนังผีที่ไม่เป็นไม่เคยไม่ได้ทําซ้ําแล้วก็คงนั่นเลยบุพภาราตรีที่เป็นหนังผีบุพภาราตรีนี่ก็ตอนหนึ่งเนี่ยผมว่ามันเป็นเวิร์คอยู่คอยเชอร์มานใช่ไหมคอยเชอร์มานที่มันน่ากลัวพอสมควรนะที่ภาคแรกเลยไหมคะภาคแรกเลยใช่บุพภาราตรีนี่ผมก็ชอบบุพภาราตรีอันนั้นเนี่ยเป็นทำใหม่เลยใช่ไหมครับไม่ได้เป็นอะไรมาก่อนไม่มีอะไรเลยมันเริ่มมาด้วยของเขาเองคืออพาร์ตเมนต์นั้นน่ากลัวเขาจ่ายไปหาโลเคชั่นนะออสการ์อพาร์ตเมนต์จำแม่นเลยเห็นแล้วเลยไม่แต่อันสองอันสามบุพภาราตรี2ไม่เท่าไม่เท่า
ตอนหนึ่งก็น่ากลัวอันหนึ่งน่ากลัวคือจริงๆช่วงที่วันหยุดสงกรานต์เนี่ยผมก็ไม่ได้ไปไหนเอามาดูอยู่เฝ้าบ้านเนี่ยผมว่าเนี่ยเราหาหนังเก่าๆมาดูนี่ก็น่าจะดีนะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยข้อดีของอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันดีอย่างนึงคือมันมีการได้หมดมันได้หนังเอาหนังเก่าๆสมมติว่าคนมาใส่ในเซิร์ฟเวอร์ของคนรู้วันนี้ใช่ไหมแล้วเราก็สามารถเข้าไปดูได้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจเหมือนกันพูดถึงหนังผีนะถ้าเผื่อไปเมืองนอกหน่อยหมอผีเอ็กโซซิสอะไรเงี้ยใช่ไหมนั่นก็นั่นตัวนะแล้วมียุคหนึ่งก็เฟรดดี้คูเกอร์ไงอันแต่นั้นมันนั่นเป็นเหมือนฆาตกรในแม่มันแบบอะไรเขาเรียกว่าน่ากลัวแบบเอ็กโซซิสเอ็กโซซิสก็น่ากลัวแต่ภาคแรกช่วงหลังมันภาคแรกดังมากความน่าแต่ว่าอันหนึ่งที่ผมว่าอันนี้ผมไม่เห็นน่ากลัวเลยนะแล้วไอ้ที่ฆ่าในโรงแรมชื่ออะไรนะที่อันนี้เป็นเรื่องฆาตกรรมไม่ใช่หนังผีละฆาตกรรมไอ้ที่มันดังมากเลยอะริงอะไม่แต่หนังเก่าฮะที่มันแบบต้องเป็นเลือดสาดโรงแรมผีอะชื่ออะไรว่าของภูมิกับที่เวลาเราไปพวกเที่ยวอะไรเงี้ยจะต้องมีห้องเนี้ยที่มันถ่ายทำโฮเทลที่มันหนังฝรั่งหนังฝรั่งเออหนังฝรั่งที่ค่าอ๋อนั่นไงอันนั้นไงชื่ออะไรอ่ะผมก็ชอบหนังฆ่าๆกันที่ฉากเขาว่าน้ำลูกผู้หญิงโดนฆ่าอันนั้นอ่ะคือผมว่าชื่ออะไรวะเดี๋ยวติดเออมันชื่ออะไรมันเป็นหนังดังคลาสสิกนะแต่ทำไมไอ้หนังฝรั่งเขาดำอยู่เลยมั้งเขาดำครับแต่ไอ้หนังฝรั่งเนี่ยทำไมมันไอ้เรื่องโหดๆอย่างเงี้ยมันทำไมคนดูกันไม่แต่ผมจะบอกอย่างนึงนะว่าคุณรู้สึกไหมเวลาเราดูผีฝรั่งเราจะไม่ค่อยกลัวเพราะมันไม่อินแต่มันไม่อินผมเนี่ยนะคือผมเนี่ยนะเวลาไปเมืองนอกเนี่ยนะมีอีกอย่างนึงที่ผมชอบไปเที่ยวมากเลยนะคือไปทัวร์ผีเกือบทุกประเทศเก่าๆเลยนะสกอตแลนด์อังกฤษแถวยอร์กอะไรเนี่ยนะเออไปทัวร์ผีแล้วเขาจัดทัวร์ผีที่ว่าโหดผมไปนะโอ้ชอบมากเลยแล้วผมเนี่ยเวลาไม่กลัวผีฝรั่งเราเออแปลกมากเลยอย่างเวลาไปจองโรงแรมเนี่ยผมจะเน้นโรงแรมเก่าเลยนะที่เคยเป็นโรงพยาบาลเก่าโอ้เคยเป็นโบสถ์เก่าแต่โอ้ผมหลอกเมียผมตาทุกทีเลยบอกว่าผมเผลอแล้วเออผมไม่กลัวผีฝรั่งผีฝรั่งแต่ผีไทยนะโอ้โหเพราะผีฝรั่งมาหลอกเราไม่ใช่เพราะรูปแบบนี่เหมือนกันแต่สังเกตไหมในกรณีถ้าเราไปญี่ปุ่นเนี่ยผีตะวันออกวิธีการหลอกคล้ายๆกันมันเป็นตะวันออกโอ้ยเราจะกลัวใช่ใช่ก็พวกหนังฝรั่งตอนหลังๆเขาถึงได้แบบหมดมุกไงแล้วเขาพยายามจะมาแบบเอาผีเอเชียไปอ่ะมาซื้อบทของเกาหลีก็มีของญี่ปุ่นริงคุณชอบไหมผมชอบหนังสือมากกว่าชอบหนังสือมากกว่าไม่ทำหนังซีรีส์ก็นี่ที่แบบตอนนั้นชัตเตอร์บ้านเราค่ะที่สักเซสแล้วเขาถึงต้องแบบมาซื้อบทประพันธ์ซื้อบทชัตเตอร์ไปแล้วก็ไปทำหนังฝรั่งอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่น่ากลัวเท่านะมันเน้นเทคนิคไงคุณหนังทำให้น่ากลัวสมัยนี้มันเน้นเทคนิคมันไม่ได้เน้นแบบปูเรื่องให้แบบน่ากลัวหรือบรรยากาศให้มันน่ากลัวมันเน้นเทคนิคแบบแพร่ออกมาเหมือนมีแม่นาคหรืออะไรสักชุดหนึ่งไงผมจำได้ที่ผมจะกลัวมากกับอยู่ฉากสองฉากฉากแรกคืออะไรรู้ไหมผมจะกลัวกับอะไรที่มันห้อยหัวลงมากับอีกอันหนึ่งนะผมจำได้ผมจะกลัวมากกับที่มันเข้าไปในป่าแล้วมีต้นไม้แล้วมันห้อยมาจากต้นไม้อ่ะตอนหนังนั้นชื่อไซโคป่ะเออไซโคของอันเฟรดดี้คอกนะแต่ผมไม่เคยกลัวอะไรนั่นน่ะคุณไม่รู้คุณไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดนะผมไปอยู่โรงสีพ่อผมที่8ริ้วแล้วมันจะมีต้นไทรอยู่ต้นซึ่งคนชอบไปผูกคอตาย 4-5 คนน่ากลัวมากน่ากลัวมากนะแล้วเวลามีไอ้หนังกลางแปลงผมก็ไปมันต้องเดินผ่านใช่ไหมมันไอ้ตอนไปมันเย็นแต่ไอ้การกลับมันห้าทุ่มเที่ยงคืนใช่ไหมคราวนี้เนี่ยผู้ใหญ่ก็มักจะไม่ไปมีแต่พวกเราเด็กๆไปกัน 4-5 คนเอาละพอเดินปั๊บเฮ้ยต้องผ่านไอ้ต้นนี้ทุกคนก็ไม่กล้าพูดกันนะทุกคนก็แม่งกลัวก็กลัวแต่ไม่กล้าพูดกันใช่ไหมรีบเดินกันใหญ่เลยไปนี่รีบเดินตอนนี้มันเป็นทุ่งนาเนี่ยเดินก็รุกจิกอะไรมันไม่สะดวกพอไปถึงไอ้ตรงนั้นเนี่ยคุณเชื่อไหมเงียบทุกคนจะแบบตึงเครียดเลยไม่คุยกันไอ้ตอนแรกแต่ก็ยังดีที่ยังมีที่มีเพื่อนไปขนาดมีเพื่อนแต่มันผัวกันหมดในตัวผีหมดพอผ่านตรงนั้นตึงเครียดนะคะนี่ใครวิ่งก่อนได้แบ่งคนหนึ่งวิ่งตามเลยไม่แล้วพอตึงเครียดปุ๊บนะเห็นกิ่งไม้แกว่งนี่ก็หลอนแล้วนึกไปได้ครั้งหนึ่งคนมีเพื่อนผมไม่สบายเลยเพราะว่ามันมีไอ้ผ้าขาวๆอ่ะ
แต่เราไม่รู้นี่เราก็นึกว่าผีดิขาวๆลมพัดปึ๊บพอวิ่งปึ๊บวิ่งเช้าขึ้นไอ้เพื่อนคนหนึ่งไม่สบายเขาก็ไปดูกันยายบอกว่าเจอผีนี่ไปดูไม่ผ้าขาวของใครไม่รู้ไปพาดอยู่อ่ะแล้วมันก็ลมพัดอ่ะเราไม่กล้าดูนี่พอวิ่งแล้วมันก็วิ่งกันหมดใครวิ่งก่อนใครวิ่งช้านี่แม่งน่ากลัวสุดเลยโอ้โหแทบตายเลยนี่แหละนี่แหละจริงโอ้โหเบรกเลยเหมือนเราแบบในที่ช็อกกันเลยเนาะเราเรื่องแบบไม่เป็นเรื่องมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมไทยสมัยโบราณมันมีทั้งเรื่องเลยพวกนี้หนังกางแปลงหนังกางแปลงวิถีไทยวิถีไทยเดี๋ยวหมดเวลาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวต้องเบรกก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้ายังคุยกันได้อยู่วันนี้เนี่ยงดโจ๊กกับพี่โจ๊กหนึ่งวันแต่ว่าจะบอกเรื่องไอ้หนังกางแปลงในต่างจังหวัดนี่สนุกมากสั้นๆนิดเดียวโอเคกันพักกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ